อันยองยองเพื่อนกลับมาพบกับแอคกล้องเช่นเคยนะครับกับเซนนะครับประจำสัปดาห์นะครับวันนี้นะครับพี่เจอราหรือว่าพี่ลื่นของเราหนึ่งในเจ็ดสัตว์เทพสูรได้เข้าสู่ศึกนี้แล้วนะครับผมเราจะไปรับชมกันแต่เรามาเริ่มกันก่อนเลยนะครับว่ามีใครบ้างนะฮะทีมแรกของเราอันนี้ทีมถึกเหมือนเดิมเหรอเอ๊ะแล้วทำไมวันนี้มิสกิลมันบั๊กเหรออ๋อมันไม่โชว์มิสกิลฮะท่านผู้ชมมันมีบางคู่บั๊กนะครับมิสกิลไหมโชว์ไม่โชว์หรือมันไม่ถูกต้องนี่ผมไม่แน่ใจนี่มีพี่ลื่นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเมื่อกี้พี่ลื่น2ทีมมี3ทีม4ทีมตอนนี้สปีดกายภาพค่อนข้างมาแรงครับวีคนี้เพราะว่าพี่ลื่นมาเนี่ยแม่งเอาทีมสถานะออกเกลี้ยงเลยนะฮะแล้วก็การมาของพี่แกทำให้น้องหมาตกเมตาด้วยเนื่องจากพี่แกเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะดีกว่านะครับอ่ะว่าแล้วไปดูทีมสปีดกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเปิดมาด้วยทีมถึกเดี๋ยวจะเบื่อกันทีมถึกเดี๋ยวไปค่อยไปดูทีหลังกันนะนะครับเนี่ยนี่แล้วเขาใช้โอ้โหเนี่ยนะครับเขาใช้พี่แกเป็นตัวเปิดตัวใหม่นะครับเรียบร้อยฮะแล้วการเปิดของพี่แกตามด้วยชูทีเดียวก็ทำให้ชูเสียไปหนึ่งชีวิตทันทีเลยนี่ความโหดพี่แกเพราะว่าพี่แกจำนวนฮิตในการปาเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแล้วก็สเปรย์แสงค่อนข้างดีเป็นตัวตบโต้ด้วยเนี่ยค่อนข้างดีมากเห็นปะแล้วมันทะลุบัฟเข้าไปนี่คือเดเมจแรงจัดๆถึงจะเป้าเดียวไม่เหมือนน้องหมานะครับแต่ว่าเดเมจเนี่ยค่อนข้างจะดีในระดับหนึ่งเลยเมื่อลงกับทีมสปีดที่ฟูลบัฟเดเมจนะรวมถึงพี่แกมีตั้งสถานะให้กับตัวละครธาตุไฟด้วยตอนนี้เขาเลยนิยมเอาชูตไปยืนหลังหนึ่งกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเอาเกลิดัสไปเกลิดัสจะติดสถานะได้ใช้ชูตเลยเพราะว่ามีตั้ง 130% นี่เรียกว่าแทบจะไม่ติดอะไรเลยอยู่แล้วนะจริงผมว่ามันแอบโอพีไปนิดนึงครับในการเป็นตัวตอบโต้ผมว่ามันโอเคไม่ถึงกับเวอร์เกินแต่ว่าไอ้ต้าน130ให้ธาตุไฟนี่ผมว่าขี้โกงมากเนี่ยครับแล้วมันโต้ทีนึงปลาทีหายปลาหายนะฮะดาเมจเวอร์มากเจดัสสวนไปโอ้โหความไปหมดนะฮะโอ้โหแต่ทูตก็สวนที200,000เหมือนกันล่วงไปครับสับรอบนี้สกิล4เป้าแน่นอนว่าแตกนะครับแตกแบบนี้ก็แน่นอนว่าทูตบอกขอซ้ำอีกทีนึงจัดไปหมดล้างกระดานไหมฮะสับสับเดี๋ยวรู้ว่าพี่ลื่นเขาขึ้นมาแล้วเขามีก่อวอยรอบนึงนะกันกายภาพนะฮะเขามีก่อกายภาพตอนทุกครั้งทุกชีวิตของเขานะฮะตอนนี้เขาก็เลยต้องเปลี่ยนโพเทนนะไม่ใช่ไอสกิลเนี่ยมิสสกิลเป็นเล่งเทิร์นนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไม่งั้นแม่งฆ่าพี่ลื่นยากเกินนะครับต้องรีบเนี่ยครับเร่งเทิร์นเอาก่อกันกายภาพของพี่ลื่นออกไม่งั้นเนี่ยถูกฆ่าไม่ได้นั่นเองพี่ลื่นจะเหลือก่อกันอีกเทิร์นนึงนะฮะเนี่ยนะครับข้อดีของพี่แกสวนไปเนี่ยนะฮะสวนรัวๆแหมแล้วมันฆ่าพี่ลื่นไม่ได้ด้วยครับอมตะ3เทิร์นนี่ถือว่าโอเคมากๆเพราะว่าเขาได้ทุกชีวิตเลยเนี่ยแล้วสวนเรื่อยๆโอ้โหดาเมจมันเนี่ยดูดิเหลือคนเดียวยังเล่นได้อยู่อ่ะท่านผู้ชมเอาละฮะจัดไฟบินไปซึมเนี่ยเห็นไหมหือปาเข้าไปโอ้โหแต่เนี่ยนะครับได้นะครับชุดยังมีสกิลแรงเทิร์นปิดท้ายตอนนี้ก็เรียบร้อยครับหมดสักทีนะพี่ลื่นเจอหลานของเราโดนปากลับไปแต่รอบนี้นี่น่าจะแตกหรือเปล่าเรียบร้อยครับวันนี้จะเกมไวหน่อยนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันไปทีมสปีดกันค่อนข้างเยอะนะมีทีมถึกแค่ทีมเดียวก็ดีบ้างเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับอาทิตย์ที่แล้วนี่ทีมถึกเยอะจัดเจอหลานปลาเปิดไปก่อนนะครับแล้วเป็นกระดาษสวนไปแล้วก็เจอหลานมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีตรงที่ว่ามันมีสเปเชียลแท็กเริ่มต้นเนี่ย 60% คือมาแบบน้องหมาเลยอะแบบว่าฉันมาเพื่อเป็นตัวตีสเปเชียลแท็กนะครับส่วนใหญ่พวกตัวเป็นตัวโต้ตัวเลยคือสเปเชียลแท็กเนี่ยมันจะได้ค่าเริ่มต้นสเปเชียลแท็กประมาณแบบ 60% อะไรอย่างเงี้ยนะ
เพื่อให้มันไม่ต้องใส่ของอะไรเยอะมันก็ติด special tag อยู่แล้วนะครับไปรอบนี้ยังไม่มีใครตายครับชูดสวนกลับด้วย special tag ไปแต่ว่าก็แน่นอนแล้วว่าสวนกลับเหมือนกันและเรียบร้อยครับทูดล่วงไปก่อนชีวิตหนึ่งเหมือนเดิมอันนี้ก็คอมโบครับเร่งเทิร์นเข้าไปเอากรอกของพี่ลื่นอ่อนนะครับโอ้โหแล้วทูดสัตว์รอบนี้นี่ล้างกระดานเลยแต่ก็โดนสวนกลับด้วย special tag เหมือนกันครับหายไปครึ่งหลอดจะแท็กซ้ำอีกหนึ่งทีเนี่ยนะฮะแล้วตอนนี้ชูดเขาก็สลับเป็นไอ้นี่แล้วนะประดับดูดเลือดไม่ใช่ประดับเจมดูดเลือดเนื่องจากว่าทูดเนี่ยมันจะออกสตีสปีดทุกครั้งอยู่แล้วนะครับหลังจากที่ออกสกิลทำให้ผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยเลือกที่จะเอาอะไรอะเอาในส่วนของการโจมตีปกติเนี่ยให้มันดูดเลือดได้ด้วยเพราะว่าทูดมันมีแคปเลือดใช่ไหมเราก็ใส่ดูดเลือดเข้าไปด้วยนะครับมันก็จะทำให้ทูตเนี่ยมันอยู่ได้นานขึ้นในหลายจังหวะเลยแต่อย่างว่าแหละตอนนี้มันตีกันจำนวนฮิตอะไรต่างๆมันเยอะมากนะมันก็ตีตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับจบละเกมเนี่ยบอกเลยว่าพี่แกอย่างดีนะฮะตอนนี้เขาถึงต้องเปลี่ยนเป็นไอตัวมิสสกิลเป็นไอตัวเล่งเคิร์นหมดเลยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวไม่งั้นเจอหลานเลดเกมนี่แม่งแบบโต้รัวๆแล้วที่ตายหมดนะครับเกมแล้วเดี๋ยวใครจะชนะเนี่ยพี่ลื่นกับน้องแว้นเนี่ยเฮ้ยนี่มันซาร่า 1-1 เอาละครับเร่งเทิร์นใครหมดก่อนเรียบร้อยนะมิดตอนนี้มิดสกิลนี่มีผลมากสุดไปเลยเขาเลยต้องเอาเร่งเทิร์นกันมาหมดเลยนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวก่อนจะไปดูทีมสปีดคู่นึงครับขอไปดูทีมถึกกันบ้างแล้วกันนะแค่เห็นออร่ากระลุงมากูก็ขี้เกียจพากแล้วเนี่ยไปที่พี่ยักษ์แปลงร่างกันไปนะครับอย่าเรียกได้ว่าลำไยสุดก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมเขาก็จะค่อยๆเล่นกันค่อยๆตีค่อยๆฮีลกันไปนะแล้วก็แน่นอนว่าลุงแม่งก็โอ้โหสกิลนิดนึงนี่เด้งทีนี่ฮีลที่เต็มถังเลยชื่นใจกันทั้งทีมก็จะลำบากหน่อยครับคือการฆ่ากันนี่เป็นอะไรที่ลำบากมากสำหรับทีมถึกนะบอกเลยว่ามันจังหวะแบบที่อยากต่อยแล้วแบบดูเลือดแต่เท่านั้นเนี่ยพอต่อยเสร็จเป็นไงถ้าเกิดติดลุงพอดีใช่ไหมลุงแม่งเด้งทีเต็มถังนะฮะทุกคนก็ใส่มิดการสกิลบาร์เนี่ยดูลุงเด้งลุงเด้งเต็มถังเต็มถังคือบอกว่าเมื่อไหร่จะตายครับผมมันไม่ตายนะท่านผู้ชมไปทีมสืบมันฆ่ากันไม่ได้จริงๆอ่ะมันไม่มีเมคานิกในการที่จะฆ่ากันได้ครับคือดาเมจที่ทุกอย่างที่มีในทีมตัวทีมถืออย่างมันไม่เพียงพอที่จะแบบวันช็อตให้ตัวละครร่วงนะครับไม่มีทางแน่นอนเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นสกิลหมู่แล้วก็ฟิกเดอร์เมจจริงๆมันก็ไม่สามารถแรงถึงขั้นที่จะแบบทำให้ล้มไปได้เลยนะครับคือยากมากจริงๆฮะแล้วก็เขาใส่มิดกับมิดสกิลล้างกับการสกิลมาทำให้มันเรื่องสถานะที่ปกติเองเนี่ยก็ฆ่ากันได้ลำบากเหมือนกัน
เนทก็ไม่ไหวครับเพราะใส่คารินมาแล้วตอนนี้เขาก็ใส่ก่อการสถานะกันมาบ้างแล้วนะตอนนี้เรื่องของการจะเล่นสถานะแบบบาเดเดเดใส่เนี่ยพวกทีมจึกที่เขาเตรียมตัวมาดีมันก็เอาไม่ลงจริงท้ายคือมันคือจังหวะที่โลอีวานแตกตามด้วยเดเมจตามอะครับคือถ้าเกิดว่าลุงได้ฮิลเนี่ยคือเลือดต่ำครึ่งหลอดมันก็ทีเดียวเต็มอะเอาจริงนะผมว่าลุงปรับมารอบล่าสุดเนี่ยซีซ่าเนี่ยถือว่าฮิลแรงมากนะแรงกว่าที่ผมคิดเยอะเลยอะแบบแรงจนรู้สึกว่ามันเวอร์ไปอะเนี่ยฮะแล้วก็แจกคนละ 30,000 ทั่วหน้าอะไรเงี้ยรอดูนะครับว่าใครจะชนะนะครับเล่นจนหมดเวลาแน่นอนไม่ต้องห่วงคู่นี้คือแม่คะแนนของทีมถึกเนี่ยมันดีนะแล้วมันก็ใช้สู้กับทีมสปีดมันสนุกนะท่านผู้ชมแต่พอมันมาเจอทีมถึกด้วยกันนี่แบบโอ้ไม่กอดอยากฟัดไปก่อการสกิลนะครับนี่แหละครับเดี๋ยวเราคู่ต่อไปเราจะได้ดูทีมถึกเจอทีมสปีดนะวันนี้เซตนะครับอาจจะสั้นนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นทีมสปีดเจอกันมันจะค่อนข้างเร็วนะจะมีเดี๋ยวมีแค่ทีมถึกเจอกันแน่ๆคู่เดียวที่แบบมันยาวหน่อยที่เหลือก็จะเป็นทีมสปีดเจอกันหมดละแล้วก็เดี๋ยวมีทีมถึกเนี่ยนี่มันต้องมีทีมถึกเข้า4ทีมสุดท้ายนะครับ1ทีมแน่นอนเพราะว่ามันเจอกันเองนะก็เดี๋ยวเราดูกันว่าทีมถึกเขาจะชนะหรือว่าจะแพ้นะฮะตอนนี้เหมือนเขาทำบิวทีมถึกเนี่ยให้เมคานิกมันสมบูรณ์ละในรูปแบบของมันนะส่วนทีมสปีดเองก็ตอนแรกเนี่ยมันอ่อนแอต่อสถานะมากเขาก็เสริมเข้ามาให้นะครับอย่างในเจอราดเนี่ยทำให้ทีมสปีดฟูลเดเมจได้แบบไม่ต้องกังวลเรื่องสถานะแล้วทำให้ทีมสถานะวีกนี้เนี่ยแทบจะไม่มีหลุดเข้ามาเลยเหตุผลมันมีง่ายๆเลยครับเจอรามันต้านเยอะเกินไปจริง 130% ให้กับตัวธาตุไฟนี่แบบแล้วคือตอนนี้ตัวเดเมจหลักเป็นทูตไงโอ้ยเล่นยากเลยครับคือถ้ามันการท่านมืดเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคนก็ต้องเปลี่ยนไปเล่นแบบแกริดัสอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้ทำดาเมจรวดเร็วเท่ากับทูนะแกริดัสแรงกว่าก็จริงแต่ว่าถ้าเทียบว่าความรุนแรงของทูนเนี่ยมันดีกว่าตรงที่ว่าทูนมันมีสเปเชียลแท็กทุกครั้งหลังจากที่ออกสกิลเสร็จแล้วนั่นคือสิ่งที่ทำให้มันค่อนข้างจะเลิศมากนะครับแล้วก็แน่นอนสเปเชียลแท็กมันตีหลายเป้าด้วยทำให้แบบมันเวลามันกวาดสกิลเสร็จปุ๊บมันมีโอกาสที่จะทั้งฮิลเลือดตัวเองทั้งจากการดูดเลือดตีใช่ไหมแล้วก็ทำดาเมจเพิ่มเติมหลังจากที่มันออกสกิลไปเสร็จแล้วด้วยแล้วนี่ใครชนะครับผมฮิวไหมใครฮิวก่อนใครฮิวก่อนชนะเรียบร้อยครับฝั่งขวาชนะนะครับผม ดูกันแบบว่าหนังชีวิตสุดๆ okay. เกมวัดดวง คารินกับสี่หนุ่มของเขาหัวและผองเพื่อนต่อไปดูคู่นี้นะครับทีมถึกเจอทีมสปีดเอามาดูกันว่าทูตหลังหนึ่งเนี่ยมันจะส่งพลังมากพอที่จะเก็บทีมถึกได้ไหมนะครับครับเจอหลักก่อนปาบเข้าไปโอ้โหเฮ้ยนั่นทำไมมันแรงขนาดนั้นน่ะเสียที่บอกแหละมันชอบมันมีไอโอกาสติดแบบทำดาเมจตามแคปเลือดนะท่านผู้ชมตีทีเลือดแม่งหายเป็นข้อโอ้โหแล้วทูตอัดเข้าไปทีนึงเกือบไปครับอย่างดีคารินนี่เดี๋ยวเซฟลุงขึ้นไว้ก่อนนะแต่ว่า
คุณบอกสัตว์ทำเข้าไปถึงโอ้ยแต่ยังได้อยู่ครับร่วมนิการแล้วลุงฮีนคนละชื่นใจแต่คารินตอนนี้ตกเป็นเป้าหมายแทนครับแล้วโดนเขาโอ้โหรอบนี้เจ็บอยู่เหมือนกันมาดีดกระโหลกดีดไปล้างสถานะให้กับทีมครับพี่ยักษ์แปลงร่างแล้วนะครับขยายร่างก่อนแล้วขยายร่างเสร็จยังไงต่อทิปกระเดวกระโดดแปะมือกันแล้วบึ้มเร่งเทิร์นสามข้อบีครับเกาะลุงเรียบร้อยครับหายหมดแล้วพายฝ้ายบอกว่าขอแจมซะหน่อยนึงกดไฟเผาไปเดเมจมันกระปิวริวมากครับแต่โอ้ยแต่ว่าเก็บคารินได้หนึ่งชีวิตได้เรื่องอยู่เหมือนกันอีวานบอกว่าเมียต้องเซฟเมียก่อนนะฮะรักเมียที่สุดในโลกเปิดโล่ไปสักทีหนึ่งคุณพ่อตายอีการอบนี้เก็บคารินได้หรือเปล่าฮะยังไม่ได้ครับโอ้โหได้ไหมคุณพ่อยืนหน้านี่ถือว่าเบาวิวก่อการสกิลกลับมาแล้วคารินได้ฮีลตัวเองไปอีกชื่นใจนึงสบายสบายครับกระลาดปลารอบนี้ซึบๆเข้าไปติดเกาะการสกิลอยู่อีวานกระโดดตอบโต้ไปหนึ่งทียักษ์อันได้โอกาสแล้วครับมาครับเกตเวกเต็มทุบไปวันพันดาเมจไหวหรือเปล่าที่ดีคือมันสลับแผนนั่นเองนะครับทุบมายืนหน้าดาเมจหายไปหน่อยนึงยักษ์ยังรับไหวครับโดนปิกดาเมจบึ้มเข้าไปอีกหนึ่งทีแต่ว่าโอ้โหเป็นลุงที่ฮีนแบบชื่นใจเลยนะฮะยักษ์บอกขอบคุณครับลุงเรียกว่าหอมกรุ่นจากอกลุงนะฮะเป็นการฮิวแบบชื่นใจยักษ์ครับฮึบบีบเข้าไปเบาเป็นตนเลยนะสกิลบีบเนี่ยและโดนทูนสวนบอกอันนี้ไม่เบาแน่นอนปึ๊บนะฮะลื่นครับถล่มสวรรค์ไปรอบนี้เดาเมจโอ้โหพี่งูถึงกับคว่ำเลยอันนี้เจ็บอยู่ครับเพราะว่าพี่งูไม่ได้สายพิษนั่นเองคือถ้าทีมถึงมันได้สายพิษเนี่ยมันจะได้เปรียบมากครับแต่ว่าเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ค่อยเล่นมิดการ์ดสกิลอะไรกันแล้วนะแต่อย่างว่าแหละเขาก็ใส่เกาะไอ้นี่มาแล้วไงไอ้มีเขาเรียกเกาะพี่ลื่นนะฮะพาสซีฟพี่ลื่นการสถานะ130แล้วพิษก็ไม่น่าติดบ้างอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วแรงมากฮะโอ้โหด้วยพาสซีฟทำดาเมจขอให้เจอหลานเนี่ยมันขี้โกงนะมันมีโอกาสที่การโจมตีของมันเนี่ยมันจะแรงไปถึง20%ของเลือดฝั่งตรงข้ามเนี่ยในต่อฮิตนึงเลยนะฮะท่านผู้ชมก็เลยทำดาเมจยังไงก็แรงอ่ะต่อให้มันแบบไม่ต้องสเตตัสเยอะมันก็แรงของมันด้วยพาสซีฟอยู่แล้วนะครับเป็นตัวละครไม่กี่ตัวที่แบบในยุคหลังๆนะครับที่ไม่ต้องเลเวลสูงอ่ะมันก็เก่งแล้วอ่ะด้วยพาสซีฟของมันเองนะครับอารมณ์เหมือนแบบไอซาฮาร่าที่แค่มายืนเฉยๆก็ทำประโยชน์ให้ทีมเยอะแล้วโอ้แล้วทีมถึกอย่างนี้เรียบร้อยครับเพราะว่าคารินล่วงไปพร้อมๆกับพี่ยักษ์แล้วก็พี่งูตัวลดดาเมจกับเขาเรียกว่าไงอ่ะกับตัวทำดาเมจนี่หายเกลี้ยงครับแน่นอนว่าไม่มีคารินคอยช่วยเนี่ยเหลือลุงกับอีวานนี่ไม่ไหวแน่นอนเฮ้ยแต่โล่อีวานได้อยู่นะโอ้โล่แตกครับพี่ลื่นล่วงไปเลยเดือดละเรียกว่าปีกหักนะฮะแต่ว่าอ้าวโอ้โหแล้วซาฮาร่าไปยืนหลังเนี่ยสับอีวานตัวระเบิดนี่มันซาฮาร่าตัวนี้นี่มันสุดยอดไปเลยโอ้โหดาเมจไม่ธรรมดาแล้วน่ะไปพอไปยืนหลังก็แรงอยู่นะตอนนี้เขาอัพสเตตัสซาฮาร่ากันไปค่อนข้างเยอะแล้วนะท่านผู้ชมก็พอไปยืนหลังนี่ก็ถือว่าดาเมจพอใช้ได้เหมือนกันเอาละครับก็ทีมถึกตกไปนะท่านผู้ชมก็เหลือทีมสปีดตีกันแล้วนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าใครได้แชมป์นะครับวันนี้จะเป็นการวันนี้มันเหมือนเป็นการโชว์เมคานิกของการเล่นเจอหลามากกว่าว่ามันมีข้อดีเด่นยังไงบ้างนะครับเราได้เห็นแล้วว่าสเปเชียลแท็กของมันดีมากแล้วก็รูปสกิลของเขาเนี่ยเป็นการโจมตีแบบรู้สึกจะ2 3ฮิตหมดเลย2ฮิตหมดเลยทำให้มันมีโอกาสทำดาเมจถึง 40% ของเลือดฝั่งตรงข้ามได้ตลอดเวลาเลยนะครับด้วยพาสซีฟของเขาเนี่ยมันทำให้ดาเมจมันแรงเวอร์แบบไม่มีเหตุผลอะแบบดาเมจฉันก็แค่ 30,000 กว่าไม่ต้องเหมือนทูที่แบบ 40,000 สแตทฉันไม่ต้องเต็มแต่ว่าฉันก็แรงของฉันโดยที่ไม่ต้องสนอะไรนะครับเพราะว่าพาสซีฟมันดีมากนั่นเองเดี๋ยวเราฝ้ายเขาใส่มาชีวิตอยู่หรอตัวนี้ตายไวมากครับเ
ูจะบุกไปคุณจะเป็นอย่างนี้สักแค่ไม่อบซ่าโอ้ยแล้วทูตเปิดแผนรอบนี้เอ้าแต่ไม่ตายฮะแต่โดนส่วนที่หงายเก่งเลยนะอ่ะแต่ว่าได้ทำแต่ไปเจ้าแทงหนึ่งทีแล้วบึ้มเข้าไปครับนี่ไงแต่ว่าถึงไม่ตายก็เก็บมาปิดจ็อบได้นะเพี้ยแทงขี้โกงจริงแต่ไฟป่ารอบนี้โอ้โหโอ้โหนี่ว่าแค้นจัดจัดปลาหายเหมือนกันตอนนี้เซิร์ฟบลูดี้เนี่ยระดับท็อปในสเตตัสทุกตัวนี้ของเขานี่จะแบบค่อนข้างดีนะแบบเขาจะมีสมมุติอัพไอ้70ขั้นใช่ไหมครับแต่ว่าคือเขาก็มีอัพอย่างน้อยๆเนี่ยประมาณแบบทุกตัวละครเนี่ย4 30 40ขั้นขึ้นไปหมดทุกตัวอย่างตัวใหม่ๆมาเขาก็อัพ40 50ขั้นกันแล้วอะเรียกว่าเขาใส่เต็มมากนะสเตตโดยเฉลี่ยนี่สูงแบบสูงเวอร์โคตรนี่ดันพุ่งไปรอบนี้ติดปีบังคับอยู่หนึ่งเข้าไปแล้วสเปียร์แท็กส่วนทูนรอบนี้แรงมากๆครับตายหรือเปล่าจะไม่ตายซ้ำฟิกเนเมทเร่งเคิร์นเข้าไปอีกพร้อมกับทูนะครับที่กระโดดเร่งเคิร์นซ้ำเข้าไปอันนี้นี่เกาะเจอหลานหมดแน่นอนและตามด้วยสเปเชียลแท็กอีกหนึ่งทีน่าจะปิดเกมแล้วมั้งฮะจากสเปเชียลแท็กรอบนี้บึ้มเข้าไปเจอหลานล่วงแล้วเหลือคุณพ่อคนเดียวบาปเลียวหัวใจเหลือเกินคุณพ่อค่ะไม่ไหวแล้วคุณพ่อซ้ำอีกเนี่ยนี่เนี่ยนี่คือความแบบบูชิของทูตที่แบบคือมันยังเก่งจนถึงทุกวันนี้ด้วยความที่ว่ามันมีตัวมาเสริมมันตลอดบัฟดาเมจมันตลอดแล้วตัวมันก็ยังเป็นตัวละครที่ทำดาเมจได้ดีแบบเสมอต้นเสมอปลายมากด้วยทั้งดาเมจสเปเชียลแท็กแล้วก็ดาเมจจากสกิลนะฮะแถมการเอาตัวละครทูตเองก็ถือว่าดีในระดับที่ดีที่สุดของตัวละครที่เป็นสายกายภาพแล้วนั่นเองนะฮะแต่แน่นอนว่าก็อย่าประมาทเกลิดัสนะครับอย่าลืมว่ารู้สึกว่าตัวนี้คือเกลิดัสตัวละล้านบอกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะใช่ครับจำชื่อนี้ได้อยู่นะฮะเหมือนใช่หรือเปล่าวะเหมือนจะใช่นะถึกมากเลยอะทูตมันตีไม่เข้าเลยคุณท่านผู้ชมเห็นไหมวันนี้คือเกเรตุลานหรือเปล่านะผมรู้สึกว่าเมื่อกี้มันถึกแบบเบอร์มากเรามาดูกันว่าพ่อจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าพ่อไม่เล่นเธอเนี่ยพ่อก็ตายนะครับหรือว่าฝั่งตรงข้ามมีฟิกเนอร์เมดอยู่ฮะพ่อจะตายก่อนหรือเปล่าต่อให้เกเรตุลานก็เถอะครับผมเนี่ยครับโดนบึ้มกลับไปตายไหมยังไม่ตายครับอาจารย์ฮาร่าโยนมอไซค์จะทำได้ไหมพ่อล้มไหมยังไม่ล้มแต่ติดสตันแล้วโอ้โหสาระทำได้ครับผมอ้าวแต่พ่อมีชีวิตจบแล้วมึงเรียบร้อย โหนี่แหละครับตัวละลานครับท่านผู้ชม ดูดาเมจมันดิเรียบร้อยอ่ะปิดฉากไปด้วยเร่งเทินนี่แหละอันนี้เกรดตัวละลานที่สแตทเกือบเต็มอ่ะแต่เต็มแล้วก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมพาไปดูสแตทนะคนนี้แหละผมจำชื่อเขาได้อยู่ไอ้ที่มันมีตัวชื่อแบบเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะคนนี้แหละเพราะเมื่อกี้สังเกตมาทูตีไม่เข้าเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้คู่ไหนวะคู่นี้ใช่ไหมเมื่อกี้ที่ผมพาไปดูอะใช่ปะนี่แหละ ตัวนี้แหละท่านผู้ชมนี่ไง 58,000 อะแล้วดีเฟนซ์เกือบ 30,000 นะครับคือถึกกว่าทุกตัวละครในเกมแล้วอะแล้วเนี่ยพร้อมกับแหวนชุบ6ดาวอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมคือแบบหนานดาโหดเหี้ยมเอามาหิดสุดๆครับตัวนี้แล้วดูดิเกลิดาคนอื่นนะแบบดูดิคืออันนี้คือเขาดีเฟนซ์แค่19,000อะได้แท็ก38,000อะแล้วคุณดูตัวนี้ดิ58,000โอเคครับผู้ชิงนะครับไปดูคู่ชิงเลยแล้วกันนะเอาละเกลิดัสคือแม่งเกลิดัสแม่งโคตรแบกอะเมื่อกี้โอ้โหแบบทูตีตัวอื่นเข้าเป็นแบบเป็นหมื่นเป็นแสนตีเกลิดัสเข้าทีละ 5,000 ผมนี่ตกใจมันบั๊กอะไรหรือเปล่าวะอ๋อไม่ลืมไปนี่คือเกลิดัสที่ทรงพลังที่สุดในเกมนะฮะโอเคครับแล้วพี่เหี่ยวปาไปก่อน2ทีรู้สวนไป
ซุบซับติดเกาะวอยกันอยู่ครับแต่สวนเข้าไปรอบนี้เจ็บอยู่ครับทูตกดไปแดเมจยังโอ้โหพออยู่ครับเก็บทูตไปได้ก่อนโอ้แต่โอ้โหเกลิดัสสวนเอาได้เรื่องอยู่เหมือนกันครับที่เขาแทงเข้าไปทูตนี่หายไปเยอะอ้อแต่ว่ามีเนี่ยนะครับผมเจมดูดเลือดครับของคู่ชีพของทูตตอนนี้ไปแล้วนะฮะตีสกิลเสร็จโดนสวนไม่เป็นไรฉันตีสปีดต่อจะพี่เจ้าแถมติดปุ๊บฉันดูดเลือดเต็มถังเลยนะก็คือทูมันโกงที่มันมีแคปเลือดด้วยไงเพราะมันดูดเลือดอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ตายทีนึงนะโอ้โหแล้วโอ้กลายเป็นชุดของฝั่งเกลิดัสตัวละล้านตายไปก่อนนะฮะนั่นเราว่าพอทูตายไปเนี่ยมันเสียเปรียบโคตรๆนะดาเมจหลักส่วนใหญ่นี่มันก็จะมาจากทูอยู่แล้วล่ะในการเคลียร์ตัวแถวๆหน้าทั้งหมดนะครับนี่เกลิดัสเขาใส่สายสวนกลับแล้วโอ้โหเออผมว่าน่าจะใช่แล้วแม่งทุบหายทุบหายเลยเออเขาใส่สวนกลับปะวะน่าจะใช่อ่ะเอาเป็นตัวสวนกลับแถวหน้าไปเลยครับแบบทูตายปุ๊บฉันมีเกลิดัสเป็นตัวสวนอ่ะแล้วสวนสเปเชียลแท็กแบบทุบหายอ่ะแน่นอนนะว่าถ้าตัวบัฟดาเมจของทูตครบเกลิดัสก็ยืนไม่ไหวนะดาเมจมันเยอะมากจนเกินไปครับเนี่ยเห็นไหมยืนไม่ไหวแล้วถ้าได้เบิร์นแบบนี้เกลิดัสก็เกลิดัสเถอะแต่แตกเยอะแค่ไหนมันก็ตายครับว่าตัวบัฟมันครบไงถ้าเกิดตัวบัฟไม่ครบนี่ตีไม่เข้าครับเกลิดัสตัวนี้แต่ว่าพอบัฟครบก็เหมือนกันฮะไม่ต่างกันโดนซัดสกิลเข้าไป 2-3 ทีก็ร่วงพี่ลื่นปาไปโดนสวนเข้าไปแต่ว่ายังมีเกาะอมตะอยู่จะไปเท่าไหร่1ทีพอกระโดดทุบไปครับล่วงหมดอ้าวแล้วครับมีตัวล่วงก็ซ้ำอีกหนึ่งทีเกลิดัสจะแบกไหวไหมไม่น่าไหวแล้วล่ะคือถ้าเกิดตัวบัฟฝั่งซ้ายมันหมดแล้วเนี่ยก็ไม่แน่นะแต่นี่ตัวบัฟยังอยู่ครบนะครับโอ้โหท่านผู้ชมดูนะพอฝ้ายตายปุ๊บอะไม่มีตัวลดเกาะ 35% น่ะดาเมจหายไปเยอะมากครับทูนี่ตีเกลิดัสแทบไม่เข้าแล้วนะถ้าสังเกตดีๆอ่ะเนี่ยแค่ฝ้ายตายไปตัวเดียวนี่ดาเมจหายพรวบเลยอะดูดิทีละ 4,000 น่ะโอ้โหถึกเหลือเกินดูดิดาเมจแบบหายเกลี้ยงครับจากตีตายนี่ไม่ได้เลยนะก็สุดท้ายก็ล่วงไปครับนั่นแหละนะวันแมนโชว์มันก็ไม่ไหวนะเกมนี้นะจบกันไปครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ลิ้นพันเฉยพี่ลื่นก็มาวีคแรกแสดงพลังให้เห็นนะครับว่าเป็นตัวตอบโต้ที่ดีกว่าน้องหมาไปแล้วน้องหมาก็ใช้มานานแล้วล่ะก็ถึงเวลาปลดล้าวางสักทีนึงสำหรับน้องหมาส่วนพี่ลื่นคิดว่าน่าจะอยู่เมตาอีกสักพักนึงเลยนะเพราะว่ามันแก้ทางทีมสถานะผิดปกติได้ด้วยรวมถึงเป็นตัวตอบโต้ที่ทำดาเมจถลุงเกาะไวชิลได้ดีการเอาตัวรอดก็ถือว่ายอดเยี่ยมดีกับพอๆกับน้องหมาเลยแม้ว่าจะไม่มีสะท้อนก็ตามถือว่าเป็นเมตาอันล่าสุดของทีมสปีดกายภาพเนอะส่วนทีมเวทสัปดาห์นี้แผ่วๆไปนะครับมิสถือล่วงไปเพราะว่าพอเจอหลาดมาเนี่ยมันค่อนข้างจะดีกว่าในการซับทูตแล้วก็มันการสถานะให้ทีมกายภาพดังนั้นทีมเวทเองเนี่ยยังมิสถือเดี๋ยวถ้าเจอทีมสถานะก็ลำบากเหมือนกันไม่รู้ว่าสัปดาห์หน้ามิสถือจะกลับมาไหมแต่เดี๋ยวยังไงรอติดตามกันแล้วกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวีคหน้ากับศึกเสร็จนะครับอาจารย์ไปละบ๊ายบาย